ไอ้การที่เราพูดเรื่องการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยในเท่ากับการแย่งชามเข้ามาเนี่ยอาจารย์พิษมองว่ามันส่งผลอย่างไรต่อการเมืองและวัฒนธรรมการเมืองและการรับรู้เรื่องการเมืองของประชาชนคนไทยคะก็ปกติร้อยคะแนนนะร้อยคะแนนเอาไปเลยให้ศูนย์เลยก็คือมันสะท้อนผมคิดว่ามันสะท้อน2เรื่องก็คือ1ภาพลักษณ์การเมืองมีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่2ก็คือว่ามันสะท้อนว่ามันเป็นคนกลุ่มเก่าๆซึ่งทุกพรรคที่มีอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะชื่อพรรคใหม่หรือพรรคเก่าล้วนแล้วแต่วนเวียนอยู่ในวงจรการเมืองนี้มาโดยตลอดพลเอกประยุทธ์นะคะวันนี้ไปลงพื้นที่ตรวจโครงข่ายคมนาคมระบบรถไฟทางคู่ที่สระบุรีแน่นอนแหละผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องกรณีที่เพื่อไทยเชิญรวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมรัฐบาลนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็รวมไทยสร้างชาติไม่ได้คุยเรื่องนี้กับตัวเองแยกแยะกันหน่อยสิหน้าที่ไงอันนี้น่าจะหมายถึงว่าวันนี้ตัวเองไปทำหน้าที่ของตัวเองนะคะไม่เกี่ยวกับเรื่องรวมไทยสร้างชาติถามว่าจะเดินหน้าทำงานในหน้าที่ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าพูดไปหลายครั้งแล้วนะประเทศชาติมันเดินหน้าทุกวันมันมีปัญหาทุกวันก็ต้องทำงานดีกว่ามั้งทำไมจะต้องไปขัดแย้งอย่าขยายความขัดแย้งอีกเลยพอแล้วขณะที่คุณอนุทินค่ะคุณอนุทินก็ไปในงานนี้ด้วยนะคะคุณอนุทินปฏิเสธว่าไม่ทราบถึงกรณีเพื่อไทยเตรียมหารือกับรวมไทยสร้างชาติจัดตั้งรัฐบาลภูมิใจไทยกับรวมไทยสร้างชาติจริงๆก็นัดคุยกันอยู่ก็คงจะนัดคุยกับทุกพรรคให้เรียบร้อยก่อนนะคะถามว่าคิดอย่างไรกรณีก้าวไกลเสนอให้ทบทวนมติที่ประชุมสภาห้ามเสนอยติซ้ำในการเสนอชื่อนายกซึ่งค้างวาระการประชุมรัฐสภาแม้ศาลจะตีตกจากคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินคุณอนุทินก็บอกว่าตามกฎหมายคำสั่งศาลใครจะกล้าพร้อมยอมรับว่าก่อนวันที่22สิงหาคมนี้จะต้องมีการตกผลึกกันก่อนแล้วก็มีรายงานเล็กน้อยว่าตอนที่คุณอนุทินเดินผ่านรถพลเอกประยุทธ์นั่งอยู่พลเอกประยุทธ์ก็หันมาคุยกับคุณอนุทินแล้วก็สื่อมวลชนว่าถามการเมืองต้องถามคนนี้แล้วก็ชี้ไปที่คุณอนุทินแล้วก็ทิ้งท้ายว่าถามการบ้านต้องถามคนนี้แล้วก็ชี้มาที่ตัวเองอ๋อการบ้านต้องถามตัวเองเอางั้นถามเลยว่าจะออกจากบ้านเมื่อไหร่จะย้ายออกจากบ้านหลวงเมื่อไหร่บ้านหลวงเมื่อไหร่ทำไมนักข่าวแบบนักข่าวไม่มีกัสเลยที่จะถามอะไรอย่างเงี้ยวะวันนี้ผมดูอีกข่าวนึงอะไอ้ที่คนเขาไปฆ่าเด็กคนหนึ่งอะหัวนักข่าวยังกับแบบยังกระสานอะไล่ถามคิดอย่างนี้ผิดไหมอย่างนี้ผิดไหมโอ้โหแบบโดนนักข่าวลุมฆาตกรหนึ่งคนนะครับอันนี้การบ้านแต่ว่าจริงๆมุมภาพที่ส่งมาจากที่ไหนสักแห่งไทยรัฐหรือมติชนสวยมากนะในแง่ของภาพนะที่เป็นรูปคุณประยุทธ์อยู่หน้าต่างเด่นคนอนุทินอยู่อีกหน้าต่างรูปนั้นสวยสวยอย่างเดียวสาระอื่นไม่ได้มีนะแต่ว่าสวยการลงคุณอนุทินเนี่ยผมว่าเกมวันนี้ก็ยังไม่ง่ายนะยังไม่จบเพราะว่ามันมีเรื่องที่คนเขาเสี่ยงกันอยู่ตอนนี้เรื่องหนึ่งก็คือกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่จบง่ายๆเพราะว่าใครๆก็อยากได้วันนี้มีเรื่องคุณสุริยะใช่ไหมมันมีการฟื้นอะไรวังอะไรสักวังขึ้นมาเหมือนพวกวังข้างคาวในชอริวเทียนะวังน้ำยมจะมีการฟื้นกลุ่มเพื่อต่อรองเก้าอี้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีคนพยายามไปหาสถิติว่าทุกครั้งที่เพื่อไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะไม่ยอมปล่อยคมนาคมใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าคุณอนุทินเองเนี่ยการปล่อยคมนาคมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายของพรรคเขาซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นพรรคภูมิใจไทยคมนาคมใช่ไหมเขาก็คงไม่ปล่อยง่ายๆเหมือนกันนะชื่อพักเต็มเขาอ่ะภูมิใจไทยคมนาคมสาธารณสุขใช่ไหมฮะแล้วก็ชื่อเต็มของเราท่องเที่ยวผมว่าก็แล้วแต่ไม่ท่องเที่ยวผมย้ำแล้วย้ำอีกนะมันชื่อท่องเที่ยวและกีฬาท่องเที่ยวและกีฬามันไม่ได้มีความสำคัญในตัวมันเองความสำคัญมันอยู่ที่งบซึ่งมันไปแขวนอยู่กับรองนายกบิ๊กป้อมเนี่ยอย่างตอนถ่ายทอดกีฬาเนี่ยคนตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่กระทรวงนี้มันไปอยู่ที่เงินที่บิ๊กป้อมจ่ายใช่ไหมตอนนั้นก็ต้องแถมไหนๆเรามีอาจารย์รัฐศาสตร์อยู่กับเรานะคะคุณผู้ชมใครจะถามเรื่องวาทกรรมเลยก็แล้วกันทางการเมืองแย่งชามเข้ามากันอีกแล้วนักการเมืองอ่ะไหนนักรัฐศาสตร์อธิบายสิคะว่าไอ้การภาษาไทยน่าเกลียดไงภาษาอังกฤษจะไปพ็อกบาเรลอะไรอย่างเงี้ยว่าหมูแย่งกันของไทยมาเลยไอ้การที่เราพูดเรื่องการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยในเท่ากับการแย่งชามเข้ามาเนี่ยอาจารย์พิษมองว่ามันส่งผลอย่างไรต่อการเมืองและวัฒนธรรมการเมืองและการรับรู้เรื่องการเมืองของประชาชนคนไทยคะก็ปกติร้อยคะแนนนะร้อยคะแนนเอาไปเลยให้ศูนย์เลยก็คือมันสะท้อนผมคิดว่ามันสะท้อน2เรื่องก็คือ1ภาพลักษณ์การเมืองมีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมครับ
แต่สองก็คือว่ามันสะท้อนว่าเป็นคนกลุ่มกับกลุ่มเก่าๆซึ่งทุกพรรคที่มีอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะชื่อพรรคใหม่หรือพรรคเก่าล้วนแล้วแต่วนเวียนอยู่ในวงจรการเมืองนี้มาโดยตลอดแล้วก็เห็นจริงๆว่าเขาก็ไม่ได้ปิดบังมีแต่เพื่อไทยอ่ะที่ยืนกระต่ายขาเดียวอยู่ตลอดว่าไม่จริงเลยทุกอย่างเราจะต้องโหวตให้ผ่านก่อนเพื่อแสดงความว่าตัวเองมีภาวะผู้นำว่าฉันสามารถบอกให้ทุกคนเนี่ยยอมรับฉันก่อนแล้วเรื่องครม.ค่อยต่อรองกันทีหลังขณะที่ทุกพรรคไม่พูดอย่างนั้นเลยทุกพรรคบอกว่าก็คุยเรื่องครม.ก่อนใช่มั้ยครับฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตกลงเนี่ยแย่งชามข้าวหมากันเนี่ยมีใครเป็นเจ้าของหรือหมามันแย่งกันเองอยู่ใช่มั้ยแต่ว่าโอเคตอนที่เป็นก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเงียบเลยนะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเงียบเพราะว่าเพราะเพื่อไทยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาเกมนี้ตอนนั้นเนี่ยตอนที่มันเป็น8พรรค MOU มันแบ่งกันไม่ยากไงอาจารย์พีทเพราะว่ามันมีแค่2พรรคใหญ่ที่มีอำนาจต่อรองมันก็แทบแบ่งกัน 50-50 เส้นแบ่งมันง่ายซึ่งจริงผมก็ไม่เชื่อหรอกตอนนั้นอ่ะใช่ไหมแต่เขาก็ยังอ้างว่าเส้นแบ่งมันง่ายก็เพื่อไทยดูเศรษฐกิจใช่ไหมแต่ว่าอะไรนะก้าวไกลก็ดูที่เหลือมันมีกระทรวงไหนที่ไม่มีเศรษฐกิจแล้วคุณจะไปเอาผลงานอะไรผมก็งงไงเอาก้าวไกลดูกลาโหมแต่ว่าที่ตลกก็คือว่าไม่ดูเศรษฐกิจแต่ดูการคลังใช่ไหมแต่ไอ้ย่างชามข้าวหมานี่ผมว่าก็มันก็สะท้อนอารมณ์ของสังคมนะใช่ไหมแต่โอเคหมาก็ต้องกินข้าวนะฮะอันนี้เราก็เถียงไม่ได้ต้องถามอาจารย์พิษเพราะว่าอาจารย์พิษเป็นคนรักหมาว่าหมาเดี๋ยวนี้เขาไม่กินข้าวแล้วก็กินอาหารหมาอย่างดีนะฮะกินอาหารเม็ดต้องกินอาหารเม็ดนะใครเลี้ยงหมาแล้วยังเลี้ยงทิ้งๆคว่างๆเนี้ยมันจะเราจะเสียเงินเยอะกว่าตอนแก่นะฮะฉะนั้นอย่าให้ข้าวกับหมาให้อาหารเม็ดถ้าหมาเป็นโรคไตแล้วเราจะใช่ใช่ตอนแก่เนี่ยจะหนักเนี่ยไปให้ตับให้กระดูกอะไรเงี้ยอย่าไปให้ให้อาหารเม็ดให้อาหารเม็ดฮะรอยเย่นแคนีนฮะต้องเข้าแล้วค่ะเอาพูดถึงนะคะเรื่องของกระแสข่าวว่าอยากจะให้แบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีให้เสร็จก่อนโหวตนายกคุณภูมิธรรมก็บอกว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยก็คุยกันอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะพรรคที่อยากร่วมมือกันนะคะแล้วก็พูดไปถึงว่าพรรคร่วมรัฐบาลอยากให้แบ่งกระทรวงก่อนลงมตินายกคุณภูมิธรรมบอกก็โทรศัพท์คุยกันอันนี้ก็ย้ำเปิดใจคุยกันตรงๆมาตลอดไม่น่ากังวลอะไรตามที่สื่อมวลชนกังวลแต่ว่าการที่สว.ห่วงคุณสมบัติของคุณเศรษฐาก็ต้องทำความเข้าใจกันถึงวันที่จะลงมติซึ่งพรรคเพื่อไทยก็พร้อมอยู่แล้วไม่กังวลอะไรนะคะว่าคุณภูมิธรรมนักข่าวถามด้วยนะว่ามีแผน2หรือเปล่ากรณีที่ได้เสียงไม่ถึง375เสียงคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่มีแผนเพราะคิดว่ามั่นใจว่าผ่านตอนนี้เท่าไหร่นะคะ316ใช่ไหมประเด็นคือตอนนี้เราก็อยากให้ผ่านจะแย่มันไม่ใช่เรื่องแย่งชามข้าวหมาแล้วไงเพราะว่ามันยังมีความซับซ้อนกว่านั้นมันยังต้องมีการเจรจาต่อรองกันจนนาทีสุดท้ายวันนี้วันที่เท่าไหร่จะมี17ใช่ไหม18 19 20 21 22อีก5วันก็ถ้าเราดูตามแนวทางอาทิตย์นี้ผมคิดว่าน่าจะเดือดทุกวันรวมกระทั่งเสาร์อาทิตย์หมายความว่ามันจะไม่มีข่าวอารมณ์แบบว่าเสาร์อาทิตย์ไม่มีใครเคลื่อนไหวอะไรแล้วก็มาอ่านข่าวเก่าๆของอาทิตย์นี้ใช่ไหมเพราะพรุ่งนี้วันศุกร์ก็ยังต้องแอคทีฟกันอยู่เสาร์อาทิตย์ก็คงมีการประชุมใหญ่นะครับแล้วก็วันจันทร์ใช่ไหมครับวันจันทร์วันอังคารก็น่าจะโหวตวันอังคารใช่ไหมน่าจะโหวตวันอังคารถ้าอันนี้ไม่แน่หรอกเขาอยากจะเลื่อนเขาก็เลื่อนอยู่แล้วไงแต่ตามตารางเดิมเนี่ยโหวตวันอังคาร22ซึ่งถ้าโหวตมันก็จะต้องชัดแล้วล่ะว่าใครได้กระทรวงไหนอย่างน้อยคร่าวๆทีนี้ประเด็นในความเป็นจริงในการเจรจาเนี่ยมันยากเหมือนที่พี่แขกบอกว่ามันไอการเขียนกติกาอย่างเงี้ยมันยากเพราะว่าคำสัญญาต่างๆมันจะอยู่ที่ไหนสมมตินะผมเป็นฝ่ายที่ผมจะต้องไปร่วมกับเพื่อไทยอย่างเงี้ยในฐานะที่แบบอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องพรรคเทพพรรคมารอะไรเลยนะหมายความว่าผมจะยอมผมจะมันเหมือนเป็นการไปโหวตให้เขาก่อนไปตีเช็คเปล่าให้เขาก่อนว่าผมโหวตให้คุณเป็นนายกใช่ไหมครับผมโหวตให้คุณเป็นนายกถึงเวลาคุณไม่ให้กระทรวงผมขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วผมจะไปพูดกับลูกพรรคผมยังไงใช่ไหมการันตีอะไรคือการันตีใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราก็คุยกันมาตลอดนะคะว่าทุกพรรคยังไงก็ต้องต่อรองไม่มีใครมาตีเช็คเปล่าให้อยู่แล้วแต่อันนี้มันก็จะน่าสนใจที่พี่แขกพูดไงว่ายังไงไอ้คำว่าชามข้าวหมามันก็ยังสำคัญอยู่เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยตอนที่เขาตั้งกันในฝ่ายข้าวหมามันต้องสำคัญนะอาจารย์พีทเพราะว่าแต่ละคนน่ะไม่ได้เข้าสภามาด้วยตัวเองไงแต่ละคนเข้าสภามาด้วย1คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนตอนหาเสียงและโหวตเตอร์ของตัวเองใช่ไหมคะ
เช่นคนที่เลือกรวมไทยสร้างชาติอ่ะก็คงไม่ได้แฮปปี้หรอกที่รวมไทยสร้างชาติจะมาจับมือกับเพื่อไทยดังนั้นน่ะเขาก็ต้องมีคำอธิบายไปให้โหวตเตอร์ของเขาว่าเมื่อเขามารวมกับเพื่อไทยแล้วอ่ะเขาจะได้ทำงานสำคัญอะไรบ้างแล้วเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรที่จะกลับไปทำให้เขาได้คะแนนนิยมคำว่ากลับไปได้รับคะแนนนิยมจากโหวตเตอร์ของเขาให้มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยหรืออย่างน้อยไม่น้อยไปกว่าเดิมเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็ได้ด้วยนะนึกออกปะซึ่งถ้าเขายังคุมอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เขาคิดก็คือเขาต้องคุมพลังงานใช่ไหมเพราะว่าพลังงานมันจะเป็นตัวเคาะเรื่องราคาสินค้าไอ้ราคาน้ำมันแล้วก็ราคาไฟฟ้องไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาก็ยังไปเคลมกลับมาได้ถูกไหมถ้าไม่ให้เขาทำไงใช่ไหมแต่ว่าที่เมื่อกี้เราบอกเนี่ยก็คือว่าในเดิมเนี่ยฝั่งประชาธิปไตยเขาคุยกันเนี่ยใช่ไหมแม้ว่าจะได้312แต่ก็ไม่ผ่านแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็มีแนวทางใหม่ๆที่ให้หลักประกันในบางประการเช่นมี MOU มีการยอมรับอะไรบางอย่างอันนี้ไม่มีเลยนะอันนี้คือคุยกันแบบลับกันไปมาแล้วก็ไม่มีใครสนใจเนี่ยหมายความว่าสังคมอ่ะก็ไม่ได้สนใจไปถามว่ามี MOU ไหมจะประกาศอะไรยังไงใช่ไหมจะมีการประชุมที่อย่างจริงจังไหมอันนี้ก็คือเพื่อไทยก็วันนี้ก็ไปคุยคนหนึ่งวันนี้ก็ไปคุยคนหนึ่งคือเราไม่เห็นภาพการประชุมรวมใช่ไหมครับหรือว่าภาพลักษณ์ที่ดูดีไปกินวายด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันภาพความหวานกันกินช็อกมิ้นกินน้อยกว่าตอนรวมนั่นอีกนะตอนนั้นยังดูกินหรูกินหรูอยู่สบายอยู่แต่ว่ามันก็แม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องลวงโลกทั้งคู่อ่ะแต่ว่าภาพเขาก็เอาไปกินแล้วไงแต่อันเนี้ยคือแม้กระทั่งเพื่อไทยก็ไม่ได้คิดที่จะทำให้มันดูแบบว่ากูไม่ได้เอาจากฝั่งนู้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมีหลักประกันมีข้อตกลงแล้วไม่มีจนถึงนาทีสุดท้ายซึ่งมันก็อาจจะเป็นธรรมชาติจริงของการเมืองไทยก็ได้ว่าไม่มีใครอยากคอมมิตแบบนั้นถูกซึ่งถ้าถามแขกอะคืออันเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นเรื่องปกติและอันเนี้ยจริงไม่ต้องเสแสร้งอันเนี้ยคืออันนี้คือความเป็นจริงอันนี้มาดูละครช่อง7เลยเหมือนดูชนบทไทยจริงๆคือไม่ได้ออกมาเป็นอะไรนะสดใสอย่างเดียวคือแม่งยิงภูเขาเผากระท่อมมันปกติมากยุ่มหัวกันเป็นปกติ